สวัสดีครับเฮ้ยพี่เอ็ดดี้เอ็ดดี้ที่ไหนแล้วตายไปแล้วเอ้าแล้วนี่พี่อะไรอ่ะพี่วิลลี่ยอดคนงามอ๋อพี่วิลลี่โอ๊ยถามจริงๆค่ะจริงๆพี่คิดยังไงพี่แต่งตัวอย่างนี้มาสีม่วงคิดดูสิพอดีวัยรุ่นอ่ะทันสมัยอ่ะวัยรุ่นโอ้โหแต่งตัวไม่คิดเลยว่าสีม่วงคือแกสีม่วงคุณผู้ชมงานที่เป้าสายสัญญาเราอ๋อแล้วช่วยเป็นอะไรคะก็เดินเกขาอยู่แถวนี้นะช่วยไปเกขาใช่ไหมไม่ใช่แล้วคือมาทำอะไรพี่ก็มาช่วยงานของพี่เป้าเราในวงการลูกทุ่งค่ะศิลปินลูกทุ่งต้องมาช่วยกันทุกคนแล้วได้ช่วยยังพี่ได้ช่วยยังช่วยแล้วฮะช่วยอะไรเมื่อกี้ช่วยอะไรมั้งช่วยไปเดินเกขาหน้าเวทีฮะช่วยเดินเกขาอ๋อวันนี้ก็คือว่าพี่วินลีเนี่ยก็คือแบบว่าจิตใจของคนลูกทุ่งในวงการลูกทุ่งเนี่ยนี่จะไม่แย่ขอร้องแม้ไม่แย่ค้างเราอีกนั่นนี่น่ารักคุณผู้ชมเห็นไหมวิลลี่อย่างเงี้ยนะคะแต่ใจหล่อมากก็พูดกันตรงๆว่าในวงการลูกทุ่งเนี่ยคนเราเป็นศิลปินมันต้องช่วยกันตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการตลกหรือว่าไลฟ์เหมือนใครๆว่าค่ายไหนเขาว่าไม่ต้องแบบเอ้ยนี่ใครเธอใครฉันสามารถมาช่วยได้หมดครับเพราะว่าคนเราจะเห็นยามเจ็บจำป่วยตอนถูกต้องครับตอนนี้แหละว่าใครดีไม่ดีถ้าวันไหนผมตายเขาอาจจะมาช่วยผมไปด้วยคนพี่จริงไหมฮะตอนนี้เป็นสัญญาสัญญาเอาละวันนี้นะคะรายการนะคะโอเคลูกทุ่งนะคะยินดีมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่พี่มาปิดท้ายแทปนี้นะคะแล้วก็อยากให้พี่นะคะฝากถึงคุณผู้ชมนะคะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะก้าวมานะคะเป็นศิลปินลูกทุ่งหรืออยากเป็นร้องเพลงลูกทุ่งมีอะไรจะแนะนำเขาบ้างก็บอกน้องๆลูกทุ่งนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งแบบแท้จริงอย่าไปเอาแบบลูกทุ่งทันสมัยผมเนี่ยย่างเข้ามาอยู่ในวงการตรงนี้ผมมาอยู่แบบลูกทุ่งผมชอบแบบเพลงลูกทุ่งจริงทุกวันนี้ลูกทุ่งมันกลายพันแล้วอยากให้น้องๆเนี่ยฝึกร้องลูกทุ่งสมัยก่อนจะเป็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายก็สายยันสัญญาหรือว่าศิลปินหลายท่านก็แล้วกันนะครับอยากให้น้องๆเดินตามรอยของครูบาอาจารย์อย่าไปเอาแบบว่าพูดตรงๆว่าศิลปินใหม่ๆทุกวันนี้มันแตกแขนงฮะนักร้องทุ่งมันแตกแขนงนะครับอยากให้น้องๆเอาเก่าๆมานะครับเอาเก่ามาก็คือเหมือนว่าเอาวณิตการที่คงความอนุรักษ์ความเป็นไทยนี่แหละเอามาร้องให้มันเพาะหรือขับกล่อมให้แบบยังคงเดิมอ่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่าเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยมันเพาะมากขนาดไหนไม่ใช่ว่าให้กลายพันจนไม่เหลือความเป็นลูกทุ่งแล้วใช่ครับผมเป็นคนที่ว่าชอบลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมอยู่วงการตั้งแต่5 ขวบตอนนั้นผมก็คงยังไม่เกิดใช่ไหมคะการที่มาวันนี้ก็คือว่าใจเนี่ยมาช่วยโดยไม่คิดอะไรนะในความเป็นพี่เป้าสัญญาไอ้สัญญาสายยันสัญญาสัญญาโอ้ยอะไรเนี่ยตื่นเต้นต้องไปตื่นเต้นอยู่ใกล้ตัวพี่หล่อมากหรือไงเนี่ยหล่อมากค่ะแต่วันนี้ก็ลา